ยูฟ่าดลพรเซตเตอร์ดาวรุ่งอัปเดตความพร้อมก่อนช่วยนครราชสีมาบูไทยแลนด์ลีกความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีกฤดูกาล 2023-24 ที่จะเริ่มแข่งเลกแรก10พฤศจิกายนถึง17ธันวาคมโดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดนำอันดับ 1-6 ไปแข่งขันเลก2วันที่23ธันวาคม66ถึง28มกราคม67ทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุด 1-4 จะเข้ารอบไฟนอลซึ่งแข่งขันระหว่างวันที่8-18 กุมภาพันธ์ 2567 ล่าสุดยูฟ่าดลพรสินภูผู้เล่นตัวใหม่ของสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาออกมาเปิดเผยถึงความพร้อมและเป้าหมายในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีกโดยระบุว่าปีนี้ก็เตรียมพร้อมทั้งทางร่างกายและสภาพของทีมรวมๆแล้วก็ 80-90% ถือว่าค่อนข้างดีค่ะในการเจอศึกหนักเลทแรกในฐานะทีมแชมป์เก่าไม่กดดันที่เป็นแชมป์แต่ว่ากดดันในตำแหน่งที่ตัวเองเล่นเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นแมตช์ใหญ่ๆก็ดีใจค่ะคิดว่าป้องกันแชมป์ได้แน่นอนดูจากตัวผู้เล่นความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคนคิดว่ามันต้องออกมาดีแน่นอนค่ะฝากถึงแฟนๆติดตามสโมสรโคราชของเราด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ